สวัสดีครับ Mobile Guru Thailand by Chanakai.com ผมโจ๊กเกอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่กับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เลยครับ Lenovo Regent Pro 7i ครับเป็นเครื่องที่ได้ทาง Lenovo และ Intel ให้ยืมมานะครับจะเจ๋งแค่ไหนครับกับ Premium Laptop Gaming ตัวนี้นะฮะเรามาเริ่มจากดีไซน์ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะผิวสัมผัสดีมากนะครับดูพรีเมียมนะครับผมวัสดุนะฮะทำจากอลูมิเนียมแบบรีไซเคิลนะครับแล้วก็โพลิเมอร์ออร์แกนิกนะครับผมนอกจากหล่อแล้วนะฮะยังรักโลกด้วยรุ่นนี้มาพร้อมระบบระบายความร้อนนะครับตัวใหม่เลยนะฮะเป็นตัว Legion Cofon นะครับ 5.0 Cooling System ครับผมอุ้ยชื่อยาวแต่เท่มากๆ นะฮะก็คือตัวนี้มันสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่ารุ่นเดิมครับบอกเลยว่าเล่นเกมไปนานๆอ่ะก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าร้อนจนเกินไปสำหรับรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงกว่าเดิมนะครับอยู่ที่ 99.9 วัตต์แอลนะครับผมพอร์ตต่างๆนะฮะด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นพอร์ตแลนนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็น Type C นะฮะแล้วก็จะเป็น HDMI นะครับผมแล้วก็2อันนี้จะเป็น USB 3.1 นะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จครับผมทางซ้ายมือนะจะมีเป็น USB 3.1 ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็น Lightning ครับ 4.0 นะและส่วนอีกด้านนึงนะครับ USB นะฮะ 3.1 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Switching นะครับสำหรับเปิดปิดกล้องมันเป็นฮาร์ดแวร์เลยนะถ้าเกิดใครกลัวเรื่องแบบว่ามีคนแอบส่องเราหรือเปล่านะมีคนแฮกเราหรือเปล่านะไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องกล้องนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นพอร์ตหูฟังนะครับ 3.5 นะครับมาตรฐานสามารถเสียบไมโครโฟนได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยด้านล่างเนี่ยผมบอกเลยว่าดูเนียบมากนะครับแถบยางนะครับรองเครื่องนะครับอยู่ทั้งบนด้านล่างเลยเป็นแถบยาวๆนี่เลยนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งเยอะมากๆนะฮะกว้างมากนะครับผมแล้วก็มีลำโพงอยู่2ด้านนี้แต่ลำโพงรุ่นนี้มี4ตัวเลยนะลำโพง4ตัวนะฮะนี่คือภายนอกของแล็ปท็อปเกมมิ่งรุ่นนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ด้านบนนะฮะสังเกตไหมมันจะมีเป็นรอยบากที่ยื่นขึ้นมาตรงนี้ผมบอกเลยนะมันคือเอกลักษณ์ของ Legion เหมือนกันซึ่งโดดเด่นมากข้อดีคืออะไรเมื่อคุณปิดลงไปเนี่ยแล้วคุณจะงัดมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโซนให้จับให้เรางัดขึ้นมาง่ายขึ้นตรงกลางนี่จะเป็นกล้องนะครับความละเอียดก็ Full HD นะกล้องเว็บแคมที่เรียกว่า Toby Horizon นะครับก็คือมันสามารถรองรับการหมุนของใบหน้านะเพื่อช่วยในการเปลี่ยนมุมมองในเกมแล้วก็รองรับคุณสมบัติอัจฉริยะต่างๆนะครับอย่างเช่นการหลีแสงอัตโนมัติแล้วก็การติดตามใบหน้านะครับแล้วก็การแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวรวมทั้งการล็อกอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดนะหน้าตาคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของทาง Legion เลยแล้วก็ของทาง Lenovo นะฮะคือตรงปลายตรงนี้ตรงข้างด้านล่างอ่ะมันจะโค้งๆอยู่นะฮะช่วยให้เราพิมพ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับคีย์บอร์ด Legion 2 Style นะครับเป็น Per Key RGB นะครับก็คือเปลี่ยนเอฟเฟคไฟได้6รูปแบบนะครับสามารถปรับแต่งได้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็เปลี่ยนทีละสีเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนคีย์แคปด้วยตัวเองด้วยนะตรงกลางตัวนี้เป็นปุ่ม Power นะครับการ Layout ต่างๆผมบอกเลยการวางมือเนี่ยมันสะดวกนะวางมือง่ายและคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะเป็น Full Size ด้วยเพราะเห็นด้านซ้ายเนี่ยครับมีแป้นตัวเลขมาให้ด้วยใช้งานง่ายนะครับและนอกจากเรื่องไฟ RGB นะตรงคีย์บอร์ดแล้วนะครับด้านล่างนี่ครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมเป็นแถบ RGB เลยนะครับตรงนี้เป็นแถบ RGB นะโชว์สีได้มากมายนะครับจะเป็นสีรุ้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าโชว์เป็นสีเดียวก็ได้นะครับซึ่งเปลี่ยนไปได้หลากหลายตามที่คุณต้องการเลยวิธีเปลี่ยนง่ายมากๆนะวิธีเปลี่ยนง่ายมากๆเพียงแค่กดปุ่มที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดตรง Space Bar นะครับเพื่อเปิดใช้งานขึ้นมานะครับเสร็จแล้วคุณสามารถเลือกได้นะครับนี่อย่างละเอียดเลยนะครับผมมาดูเรื่องสเปคกันนะครับเริ่มจากหน้าจอก่อนนะครับหน้าจอตัวนี้นะฮะมีขนาด16นิ้วความละเอียดก็อยู่ที่ 2560x1600 นะฮะก็คือ 2K นั่นแหละเป็นหน้าจอแบบ IPS แล้วก็มีค่า Refresh Rate นะครับสูงสุด 240Hz ครับสามารถปรับได้3ระดับนะ60 120และ240ครับผมความสว่างนะครับ500นิตครับเพราะงั้นใช้งานกลางแจ้งได้สบายๆและหน้าจอก็ยังรองรับ Dolby Vision ครับผมแล้วก็ Nvidia G-Sync แล้วก็มารองรับมาตรฐานนะครับ TUV Low Blue Light แล้วก็ TUV High Gaming Performance ด้วยครับต่อไปก็เริ่มด้วยเรื่องของสเปคภายในนะครับตัวนี้บอกเลยว่าถ้าคุณฟังสเปคนะจะต้องลองว่าอู้หูครับผมเพราะว่าสเปคดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ Intel Core i9 ครับ Gen 13นะครับเป็น 1390HX ครับผมเกมมิ่งสุดๆฮะและ GPU นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ RTX4080ครับว้าวเป็นไงแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้4090น่ะคุณสามารถทำได้นะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Lenovo นะครับแล้วก็สั่งตัดได้เลยครับเขาสามารถเลือกสเปคได้เต็มที่เลยรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับ RAM 32GB นะครับเป็น DDR5 แต่ว่าเป็น RAM 2แถวนะก็คือ16GB นะครับเป็น 32GB นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ Storage นะครับเป็น SSD ความจุ1 TB ครับแล้วก็เป็นตัวแรงด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโปรแกรมอัจฉริยะนะครับชื่อว่า Lenovo Vantage นะครับก็เป็นรู้ใจสาย Overclock เลยครับ
ช้งานง่ายมากๆนะฮะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Wi-Fi ที่รองรับมาตรฐานเกมมิ่งเลยนะฮะเป็น Wi-Fi 6E นะครับเป็น Intel Killer 1675i ครับผมแล้วก็รองรับ Bluetooth 5.1 ด้วยนะวอลคอร์เกมโดยเฉพาะเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนอกจากสเปคที่จัดเต็มมากๆแล้วนะยังมาพร้อมกับระบบ AI ที่อัจฉริยะมากๆด้วยนะครับชื่อว่า Lenovo AI Engine Plus นะครับ LA2Q นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะฮะคือเป็นอัลกอริทึมนะครับในการประมวลผลต่างๆนะครับให้เครื่องนี้รู้จักว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะปรับแต่งให้เหมาะกับการทำงานนั้นๆอย่างเช่นเราทำงานธรรมดาเงี้ยเครื่องก็จะไม่ต้องปรับให้มันแรงมากนะฮะแต่ว่าพอเราเล่นเกมปุ๊บเนี่ยมันก็จะบูตก็เหมือนกับว่ามันโอเวอร์คล็อกให้เรานั่นเองนะครับโดยที่แบบเราไม่ต้องไปปรับแต่งเลยต่อมานะฮะเรามาดูโปรแกรมนะครับ Lenovo Vantage นะครับมันเป็นโปรแกรมสำหรับควบคุมโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะฮะก็มีแถบด้านบนก่อนเลยนะฮะตรงนี้จะมีการโชว์เรื่อง CPU นะครับเราสามารถไปดูได้ว่า CPU ตัวนี้ใช้ไปขนาดไหนแล้วนะครับการโชว์ของ GPU แล้วก็เป็นการโชว์ของ RAM แล้วก็เป็นการโชว์ของ SSD ด้วยนะฮะว่าตอนนี้ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ดูอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ส่วนด้านขวามือตรงนี้เขาเรียกว่า Legion 8นะครับตัวนี้จะมีในส่วนของ GPU Overclockนี่คุณสามารถโอเวอร์คล็อกได้ด้วยปลายนิ้วนะครับเนี่ยปิดละนี่คือปิดโอเวอร์คล็อกแล้วนะแล้วถ้าเกิดต้องการโอเวอร์คล็อกนะคะก็กดเข้าไปจึ๊บเนี่ยฮะโอเวอร์คล็อกละแถบของ RAM แล้วก็ GPU จะเป็นสีแดงเลยนะครับผมแล้วก็จะมี Network Boot ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้เป็น Wi-Fi Killer นะฮะ 6E นะฮะสำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็มี Auto Cross นะครับแล้วก็ Hybrid Mode นะครับแล้วก็ Overdrive แล้วก็ Touchpad Lock นะครับลงมาก็จะเป็น Quick Setting ต่างๆนะฮะมี Rapid Charge ก็คือต้องการให้มันชาร์จเร็วหรือเปล่าตรงนี้สามารถเปิดปิดได้นะคุณสามารถตั้งได้นะว่าตั้งเป็นชาร์จเร็วหรือชาร์จช้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตั้งในส่วนของ Wi-Fi Security นะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นLegion Spectrum ที่เราทดสอบเรื่องคีย์บอร์ดถ้าเกิดคุณไม่ต้องการคีย์ลัดนะฮะที่กดฟังก์ชันแล้วกด Spacebar เนี่ยคุณสามารถปรับตรงนี้ได้นะในส่วนของโปรแกรม Lenovo Vantage นะฮะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยผมว่ามันใช้งานง่ายมากๆฮะคือคนแบบว่าไม่ต้องอ่านเยอะนะฮะเขาจะทำไอคอนหมดเลยเพราะงั้นคุณเข้าไปเนี่ยโหง่ายเลยแล้วก็จะมีส่วนด้านล่างเนี่ยเป็น System Health นะฮะก็คือการจัดการรักษาเครื่องต่างๆนะฮะสามารถปรับแต่งได้อย่างตรงนี้เลยนะครับผมนี่บอกเลยว่าใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายมากๆสำหรับหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าคะแนนทดสอบโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ได้คะแนนขนาดไหนนะครับก็ทดสอบด้วย Cinebench นะครับ R23 นะตัวนี้นะฮะ CPU นะครับแบบ Multi-Core นะครับคะแนนอยู่ที่ 21,818 นะครับผมนี่อันนี้คือเป็นแบบ Multi-Core นะและแบบ Single Core นะครับอยู่ที่2,078 ครับถือว่าสูงมากทีเดียวนะครับสมกับสเปคที่รุนแรงขนาดนี้นะฮะและในส่วนของโปรแกรมนะครับ Geekbench 6นะฮะได้คะแนนดังนี้ครับผมถ้าเกิดเป็น Single Core นะจะอยู่ที่ 2,823 ครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็น Multi Core นะจะอยู่ที่ 16,667 ครับผมโอ้แรงมากเลยนะฮะสุดยอดแล้วมาดูคะแนนของ Geekbench 6นะฮะในส่วนของ GPU กันนะครับทำไปได้ 159,594 ครับผมตบมือกันหน่อยนะฮะสุดยอดเลยนะครับผมบอกเลยว่าก็สเปคระดับนี้นะฮะ i9 13นะฮะ HX นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับ GPU นะฮะ RTX 4080น่ะสุดมากตอนนี้นะฮะถึงไฮไลท์เลยนะครับมาทดสอบการเล่นเกมกันครับผมแน่เกม Forza นะครับ Forza ภาค5นะภาคใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันนะครับว่าผมเซตไว้ดักขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าสุดๆนะครับผมนี่ทุกอย่างนะครับ High Extreme นะครับผม Extreme High นะเอาให้สุดนะครับผมโอ้ Ultra เลยดีกว่านะฮะ Ultra เลยดูเป็นไงทุกอย่างนะฮะคือผมหมุนไปอีกด้านนึงหมดเลยนะฮะสุดยอดนะฮะ Motion Blur นะฮะปรับ Ultra ไปเลยจะเหลือไว้ทำไมนะฮะบอกเลยทุกอย่างนี่คือสุดหมดเลยนะเห็นมั้ยโอเคเซฟนะครับเซฟนะครับผมนี่แล้วก็มาดูเรื่องวิดีโอกันนะครับผมนี่ครับผมวิดีโอนะก็ปรับไว้สุดหมดเลยนะครับเห็นไหมนี่เฟรมเรทนะครับผมเปิดไว้ที่อันล็อกเลยนะฮะเอาให้สุดนะครับคือดันได้ขนาดไหนก็ดันขนาดนั้นเลยนะฮะนี่ทุกอย่างเปิดสุดหมดลุยหุยภาพสวยมากอะเท็กเจอร์เนี่ยโหจัดเต็มมากนะฮะคมมากครับแล้วมีมิติมากนะครับหน้าจอสวยจริงๆนะฮะสุดยอดเลยลื่นมากเลยนะครับแล้วตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่180นะฮะนี่178 174 180นะครับคือเฟรมเรทดีมากนะคือตัวนี้ผมตั้งไว้ที่240สูงสุดเลยตอนนี้นะครับ GPU นะครับทำงานอยู่ที่ 99% นะฮะก็คือตอนนี้74องศาแต่ว่าอย่าลืมนะครับตัวนี้ผมเปิดสุดทุกอย่างเลยนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เปิดสุดทุกอย่างเลยแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้ลื่นๆผมบอกเลยว่าสเปคระดับนี้คุณจะเล่นเกมอะไรก็ลื่นครับผมเล่นลื่นอีกหลายปีเลยต
ตอนนี้นะฮะมาลองกันอีกเกมนะครับก็คือ Red Dead Redemption นะครับผมบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาคที่2นะฮะนี่ครับผม Resolution นะฮะก็ปรับสุดเลยนะครับผมนี่เท่ากับความละเอียดหน้าจอตัวนี้เลยนะ 2560x1600 นะฮะแล้วก็ Refresh Rate นะครับปรับสุดเลยนะครับ240ว้าเท่ากับตัวนี้รองรับเลยนะฮะนี่ Screen Type ก็เป็น Full Screen นะครับโอเคแล้วก็ Nvidia นะครับ Refresh Low Latency นะครับก็เปิดเป็น disable เลยนะครับผมโอเคครับผมทุกอย่างเปิดหมดละตอนนี้เราอยู่ที่ดินรกร้างนะครับภาพสวยมากเอ้ยดูดิดีเทลต่างๆนะครับภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็ดูโอ้โหสวยอะฮะสวยๆเจอใครแล้วผมจะวิ่งยังไงนะผมไม่เคยเล่นวิ่งแล้วนะวิ่งตามม้านะครับวิ่ง วิ่งไปนะฮะวิ่งตามม้านะครับเราวิ่งไปตามม้ายิงแม่งเลยเป็นไงล่ะมิจฉาชีพสุดๆนะฮะอุ้ยเราโดนมาดีดล้มด้วยตอนนี้นะฮะก็ CPU นะฮะอยู่ที่ใช้ไป 34% เองอ่ะอุณหภูมิที่85องศานะฮะคือเล่นมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ร้อนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับ Lenovo Legion Pro 7i นะครับเหมาะกับใครนะฮะผมบอกเลยว่าเหมาะคนที่ต้องการซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้นะฮะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากประกอบคอมอ่ะรู้สึกมันเกะกะห้องอ่ะไหนจะเคสไหนจะจอเงี้ยเต็มห้องไปหมดเลยคุณต้องการแค่โน้ตบุ๊กเครื่องเดียวตัวนี้ตอบโจทย์นะฮะซื้อรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วก็เล่นเกมแรงๆนะครับไปได้อีกหลายปีเลยหรือว่าต้องการไปต่อจอมอนิเตอร์นะครับก็สามารถทำได้นะครับสำหรับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะฮะก็คือเป็นคล้ายๆเป็นทำเป็นเคสแหละแต่จะเป็นเคสที่บางและเบามากๆแล้วก็นอกจากนี้นะฮะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานด้วยไปตัดต่อวิดีโอด้วยหรือว่าไปทำกราฟิกต่างๆด้วยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับสามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับรุ่นนี้นะฮะน้ำหนักสำหรับพกพาไปนอกบ้านนะครับอยู่ที่ 2.8 กิโลครับผมแล้วก็รวมอะแดปเตอร์นะถ้าเกิดต้องการไปชาร์จนอกบ้านด้วยนะฮะก็อีกประมาณ700กรัมอย่างที่ผมบอกไปนะครับรุ่นนี้ราคาเบามากๆนะครับสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 104,990 บาทนะครับนอกจากนี้นะฮะยังมีบริการหลังการขายที่สะดวกสบายมากๆนะครับก็คือว่าคุณไม่ต้องไปที่ศูนย์บริการด้วยตัวเองนะครับสามารถไปที่ดรอปที่ 7-Eleven ได้ใกล้บ้านคุณนะฮะแล้วก็ไปรับเครื่องคืนที่ 7-Eleven ครับเป็นบริการหลังการขายที่สะดวกมากๆก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับ Lenovo Legion Pro 7i นะครับเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับพรีเมียมนะครับที่คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับตอนต่อไปนะฮะจะรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมืดแล้วอะเรียลไทม์จังเลยอะฮะ วิ่ง